ดีใจครับวันนี้ก็เป็นคอลเลกชันอีกคอลเลกชันหนึ่งของลีครับโอ้เองก็มีคอลเลกชันใหม่กับลีด้วยแล้วก็การตอบรับก็ดีตลอดเลยครับ4ปีที่ผ่านมาก็หวังว่าจะดีต่อไปอีกครับคอลเลกชันใหม่คือยังไงเราไปร่วมส่วนร่วมในการออกแบบครับก็อยู่ในชื่อ Move Your Lee นะครับก็เป็นคอลเลกชันที่โอ้เองก็พยายามจะออกแบบแล้วก็พยายามจะปรึกษากับทางทีมลีด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกแบบที่ไม่ค่อยเห็นแล้วก็อะไรที่เราเพราะโอมีแพชชั่นเกี่ยวกับยีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามหาอะไรที่แบบเป็นของเก่าหรือว่าไม่ค่อยได้เจอแล้วอะไรเงี้ยเป็นดีเทลต่างๆก็จะพยายามจะเอามาใส่ในคอลเลกชันโอแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ทำคอลเลกชันที่เป็นของผู้หญิงด้วยครับแล้วก็ก็จะแบบจะเชื่อมกันกับของผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งชอบมากจริงมันยากง่ายไงออกแบบของผู้หญิงด้วยอ่ะมันยากครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้สังไม่ได้สังเกตการแต่งตัวของผู้หญิงสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอมาออกแบบก็ต้องสังเกตแล้วก็ต้องพยายามจะหาอะไรที่มันมา mix and match กับของผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ต้องใช้งานได้จริงต้องแบบว่าสบายด้วยแล้วก็ต้องแบบสวยด้วยเท่ด้วยในเวลาเดียวกันเลยคุณชอบยีนขนาดก็ตอบโจทย์นะครับจริงๆลีก็มีดังเรื่องยีนอยู่แล้วนะครับอย่างถ้าใครชอบยีนเก่าก็ต้อง101 plus นะครับเป็นแบบวินเทจเป็นเฮอริเทจอะไรเงี้ยแต่โอ้เองก็พยายามจะย้อนกลับไปพวกเอี้ยมเพราะว่าลีแต่ก่อนก็จะดังพวกเอี้ยมมากๆครับเอี้ยมเก่าๆที่เป็นไลน์ฮิคอรี่อะไรเงี้ยครับฝากแล้วที่ฝากแล้วแต่ใครสนใจคอลเลคชันใหม่ครับก็อย่าลืมไปดูที่ช็อปนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น3นะครับก็ไปดูคอลเลคชันโอได้ครับก็รีบไปด้วยครับเพราะว่าตอนนี้คนนี้เด็กๆน้อยๆเริ่มเหมาแล้วฮะครับถามถึงนี่แล้วกันครับผมก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดหรอกครับว่าจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับว่าตกใจด้วยครับที่แบบอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือตอนเย็นก็ยังซ้อมอยู่จริงๆก็ตอนที่กำลังซ้อมอยู่นี่แหละครับก็เลยรู้ว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยครับก็เลยทุกอย่างก็หยุดแต่จริงๆมันไม่ได้แบบตอนที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้รุนแรงอะไรครับก็จะค่อนข้างอย่างเงียบๆครับเขามาบอกว่าไงบ้างครับตอนนั้นเขาก็จะเงียบๆแต่ว่าก็มีทีมงานที่เขาคุยกับพี่ผู้จัดการผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับทางผู้จัดการก็จะเป็นคนคอยดูจริงๆโอ้ก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะครับคือเราก็แค่นั่งอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเราอาจจะต้องเลื่อนออกไปหรืออะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยต้องกลับไปที่โรงแรมคือไม่ว่ากระแสต่อต้านมันแรงมากที่ก็ได้ยินนะครับว่าได้อ่านข่าวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตัวเราเองเราก็ไปในฐานะในแบบเราก็ไม่ได้รู้ว่าคือเราไม่ได้ไปนั่งอ่านโซเชียลอะไรเงี้ยหรอกที่เราคิดไม่ว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ตอนแรกไม่คิดครับเสียดายไหมเสียดายครับเสียดายครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นครับไม่อยากให้แบบมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ขอให้แบบทุกอย่างมันผ่านพ้นไปขอให้แบบมีข่าวดีๆกลับมาเร็วๆตอนทีมงานมาแจ้งเราครบแบบเหตุผลก็อย่างที่ทุกคนทราบแหละครับโอ้เองก็โอ้ก็ไม่ได้แบบโอ้รู้เท่าทุกคนเลยครับรู้เท่าว่าประมาณนี้นะว่าแบบมีข่าวตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยมีคนที่เขาไม่พอใจเยอะอะไรเงี้ยประมาณนี้ไม่กลัวไม่หวั่นไม่กลัวตอนนั้นมันจะเกิดการประท้วงหรือว่าอะไรมาผมคิดว่าไม่ประท้วงแน่นอนนะครับแต่ว่าผมคิดแค่ว่าเอ้ยจริงเหรอมันมีเกิดขึ้นจริงเหรอเราไม่รู้ครับเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดหลังจากเสร็จคือยกเลิกปุ๊บเรารีบกลับเลยไม่ได้กลับครับเราก็อยู่ต่ออยู่แล้วครับตามแผนเพราะว่าเราตั๋วมันไม่มีทางจองได้เลยเราก็กลับตามปกติแฟนคลับชาวจีนที่มาคอยเชียร์โอ้ว่าไงบ้างได้มีโอกาสให้ต่อเขายังไม่ได้มานะครับจริงๆเขายังไม่ได้มากันเลยเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงซ้อมอยู่เลยมีแฟนคลับเขาว่าไงบ้างเขามีแบบเราติดต่ออยู่แล้วไงแล้วเขาว่าไงบ้างเขาก็แบบคือเขาก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็กระทบอาจจะกระทบหลายๆคนแต่โอ้ยก็คิดว่าโอ้ก็อวยพรโอ้เรียกว่าขอให้มันแบบผ่านพ้นไปเร็วๆแล้วกันคือโอ้รู้สึกว่ามันเป็นการที่เหยียดส่วนตัวโอ้เหรอครับอันนี้ผมว่ามันแล้วแต่ความคิดเห็นของคนนะตัวโอเองโอ้คิดว่ามันแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนบุคคลเลยครับแต่ตัวโอเองโอ้ก็แบบโอ้ขอไม่ออกความเห็นดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่เราก็เป็นในฐานะในแบบอะไรเงี้ยนะครับโอ้ว่ามันจะมีผลกระทบกับตัวเราไหมเราไปถามแฟนคลับที่นั่นเยอะพอสมควรจริงๆผมว่ามันไม่กระทบนะครับเพราะว่าเราเองก็คืองานเดินแบบก็ไม่ได้เดินก็ไม่มีใครเดินเนี่ยครับก็ผมว่ามันไม่ได้กระทบใครหรอกครับแต่ว่าก็มันก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเรียกว่าแฟนคลับเข้าใจเราเข้าใจแหละครับเขาเข้าใจทุกคนนะครับเพราะว่าในนั้นก็มีแต่ในแบบคนจีนดังๆเยอะแยะมากจริงๆมีการได้คุยกับนางแบบบางแบบไหมคนไม่ได้คุยเลยครับอะไรนะครับทำยังเป็นผลกระทบต่อไปกับการร่วมงานกับแบรนด์ต้องดูในอนาคตตอนนี้ตอบไม่ได้ครับพี่ยังจะกล้าไปร่วมงานเราก็ต้องดูในอนาคตครับแต่ตอนนี้ก็ยังเรายังไม่ขอตอบเลยดีกว่าขอดูว่าในอนาคตเป็นไง
ใช่ครับใช่ครับกับงานที่เมืองไทยจะเกิดมีแบรนด์ที่ติดต่อมาอย่างไรงานปกติก็ต้องดูเป็นงานไปครับเพราะว่าเราเองก็ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องให้พี่โชว์ผู้จัดการดูแลให้คือมันต้องสกรีนมากขึ้นหลังจากนี้นะครับงานตัวเองไม่มีปัญหาครับแต่ว่าทางผู้จัดการเขาจะดูให้อยู่แล้วครับว่าโอเคไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับ